สบายดีเนาะมาพบกับซอง KP Mobile ตามเส้นเคยเครื่องนี้เนาะเครื่องนี้ Vivo Y 11เนาะเครื่องนี้มันขึ้นตัวสีส้มๆนี่เนาะเขียนว่าโคยกเวียนโทรศัพท์เนาะเครื่องนี้แม่นเครื่องมาแต่ไทยเนาะปลดล็อกซิมแต่เดี๋ยวนี้สัญญาณขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เป็น 3G แต่ยังบ่ได้แปลงเท่าปกติก็เป็น 4G เนาะแต่มันจะขึ้นตัวนี้มานอกจากว่าเฮาปลดล็อกซิมเฮาแฟตไฟดําใส่เนาะแฟตไฟดําใส่ส่วนล่างมันจะเป็นแบบนี้เนาะโคยกเวียนโทรศัพท์เนาะแต่มื้อนี้เฮาสิมาสอนวิธีการปลดเนาะพร้อมด้วยโปรแกรมพร้อมมาเบิ่งตัวนี้เนาะโจคมเนาะโปรแกรมจะแม่นทูน all in one เนาะสำหรับไฟล์โหลดโปรแกรมเฮาจะปะไว้กองคลิปวิดีโอเนาะหลังจากเฮาเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วเฮามาเปิดดีบัคเนาะเปิดดีบัคโทรศัพท์ด้วยการกดโทรออกแล้วไม้ดาวสี่เหลี่ยม558สี่เหลี่ยมเนาะตัวนี้จะเข้าดีบัคโหมดเนาะกดตัวนี้เนาะแถวที่2เนาะแล้วกดตัวนี้เนาะแล้วมาติ๊กดีบัคจริงพอดเนาะมาติ๊กใส่ตัวนี้แล้วเสียบสายเนาะเดี๋ยวเสียบสายโทรศัพท์เบื้องต้นจะบ่มีเนาะตัว ID เนาะจะบ่มีขึ้นครับว่าหลังจากนั้นเราจะมาเสียบจะขึ้นมาเนาะจะขึ้นมาจะขึ้นตัวนี้มาเนาะอันนี้มันเครื่องเฮาเนาะแล้วให้เฮามากดคำว่า APK Installer นี่เนาะกดตัวนี้บัดนึงเนาะแล้วให้เฮามาติ๊กซอกเลือกคำว่าตัว Vivo เนาะvivo ตัวนี้เนาะคอม vivo ตัวนี้เนาะติ๊กเทียมเนาะแล้วให้เฮามาติ๊กตัวนี้เลย uninstall นี่เลยเนาะ uninstall select app นี่เนาะกดปึ๊บแล้วกดปุ่มคีย์บอร์ดเนาะปุ่มใดก็ได้ถือว่าสำเร็จเนาะในการปลดโคยกเวียนโทรศัพท์เนาะที่เป็นสีส้มๆเนาะนี่เนาะถือว่าจะบ่มีแล้วเนาะตัวนี้เนาะนี่เป็นวิธีการเอาสีส้มๆนี่แล้วเขียนคำว่าโคยกเวียนโทรศัพท์ออกเนาะสำหรับโปรแกรมปุ่นนี้เราจะไว้กองคลิปวิดีโอเนาะขอบใจเนาะ